สวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรแนวใหม่กับเรา2คนค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวในแวดวงการเกษตรนะคะเรียกได้ว่าข่าวแรกนี่เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารากันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะได้มีการโอ้โหรัฐบาลนะคะได้มีการบอกว่าสิทธิ์โควต้ายางพารานี่จะเพิ่มขึ้นจาก150กิโลกรัมเนี่ยจะให้มีการเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะใช่แล้วค่ะมาดูกันทางด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางมายังจุดรับซื้อยางพาราที่สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณของการรับซื้อยางพาราแม้ยังไม่มากนะแต่ได้ทำให้ทิศทางราคายางปรับตัวดีขึ้นแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหมายหลักในการช่วยเหลือของชาวสวนยางโดยทางจุดรับซื้อขณะนี้ก็มีค่อนข้างจะเพียงพอและใช้จุดเดิมคือจุดที่เกษตรกรมีการซื้อขายกันมาก่อนแล้วนี่นะคะเพื่อความสะดวกของตัวเกษตรกรเองค่ะค่ะในเรื่องนี้นะคะก็จะให้ทางกยธ.นะคะดูความจำเป็นที่จะขยายการเปิดจุดรับซื้อยางนะคะโดยจะต้องดำเนินการรับซื้อตามกำหนด 100,000 ตันขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะนำไปผลิตยางตามความต้องการใช้ของหน่วยงานราชการวันนี้นะคะที่เท่าที่ท่านพลเอกชัดชัยนะคะได้ลงมาดูในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับทราบถึงปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางว่ามีความต้องการอยากที่จะได้โควต้ามากขึ้นซึ่งจากการเปิดกรีดยางฤดูหน้าในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในเรื่องของโควต้านะคะให้มีเพิ่มมากขึ้นกว่า150กิโลกรัมต่อรายนะคะก็เพื่อที่จะได้ให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเปิดกรีดยางนะคะได้ให้ทางกยธ.เนี่ยไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะจากโครงการนี้เพื่อนำมาแก้ไขในฤดูกาลหน้าเพื่อที่จะให้ประโยชน์นะคะถึงมือเกษตรกรให้ได้มากที่สุดค่ะถูกต้องเลยค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่นะคะยังมีการกล่าวต่อเลยอีกว่ากรณีมีกระแสข่าวปรับเปลี่ยนรักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยที่ไม่สามารถทำให้โครงการแทรกแซงยางไปถึงจุดหมายว่าเกี่ยวกับผู้บริหารการยางและตัวผู้ว่าเองนะคะจำเป็นจะต้องมีการสรรหาจากการสมัครและในขณะนี้เนี่ยมีการเปิดรับสมัครมา3รอบแล้วจากการตรวจสอบของผู้ที่เข้าร่วมสมัครหรือเข้ารับสมัครทั้ง3รอบตกคุณสมบัติทั้ง3รอบนี้คราวนี้นี่นะคะจะมีการเปิดรับใหม่ครั้งที่4ซึ่งคงมีการเข้าใจว่าจะต้องมีการปรับลดข้อกำหนดต่างๆลงบ้างถึงอย่างไรแล้วก็ตามอาจจะมีการล่าช้าบ้างโดยให้ได้มีการสรรหาให้แล้วเสร็จถึงการบริหารงานและจะเป็นไปตามขบวนการค่ะในส่วนของการบริหารภายในกยธ.นะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะการยางแห่งประเทศไทยนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้เพียงไม่กี่เดือนนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาจาก3หน่วยงานด้วยกันที่ได้มารวมตัวกันนะคะระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายเนี่ยก็มีผลเริ่มบังคับใช้เพียงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้จึงจำเป็นนะคะจึงมีข้อจำกัดทำให้การยางทำงานได้ไม่เต็มร้อยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะทางบอร์ดการยางได้มาทำหน้าที่กับคณะผู้บริหารกยธ.นะคะก็จะต้องมีการชี้แจงกับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะให้เห็นว่ารัฐบาลนี้มีโครงการต่างๆนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวสวนยางมากมายขอให้เกษตรกรทุกคนติดตามแล้วก็เข้าร่วมโครงการตามที่รัฐบาลมีอยู่แต่ก็อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะได้มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางให้เกษตรกรนะคะชาวสวนยางทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้ซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการจัดโครงการนี้อยู่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรนะคะที่ทำการเพาะปลูกยางพาราซึ่งเราเคยได้รายงานกันแล้วว่าราคาการจำหน่ายนะคะของยางพาราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบลดน้อยลงแบบฮวบกันเลยทีเดียวพี่อยู่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือเกษตรกรในการรับซื้อยางพาราต่อรายเนี่ยไม่เกิน150กิโลกรัมต่อรายนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามีการประชุมเพื่อที่จะปรับเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยมียางอยู่ภายในครอบครัวเนี่ยที่ขีดมาได้เนี่ยจำนวนมากมากเกิน150กิโลกรัมแต่ว่าจะขายให้รัฐบาลก็ได้เพียงแค่เท่านี้นะคะรัฐบาลก็กำลังประเมินอยู่ค่ะว่าอยากจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อที่เกษตรกรเนี่ยขายมากขึ้นแล้วก็จะได้มีเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องเลยนั่นค่ะขออภัยค่ะถูกต้องเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะที่พลเอกชัดชัยสา
าริกัญญานี่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีการเปิดเผยต่อว่าทางเกษตรและสหกรณ์เองนี่นะคะได้มีการบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรหรือยโสธรโมเดลนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านเกษตรอินทรีย์พัฒนาได้เรียกว่าเกษตรอินทรีย์นี่นะคะมีการครอบคลุมทั้งพืชปศุสัตว์และสัตว์น้ำค่ะพร้อมกันนี้นี่นะคะยังจะมีการผลักดันให้กับจังหวัดยโสธรเนี่ยเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปจนถึงการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกของไทยนะคะให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและตลาดโลกซึ่งในปีพ.ศ. 2560มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจาก 40,000 ไร่เป็น 100,000 ไร่ค่ะและยังมีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปีค่ะค่ะสำหรับยโสธรโมเดลนะคะด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีระยะเวลาดำเนินการ3ปีนะคะตั้งแต่เดือนมกราคม2559ไปจนถึงเดือนมกราคม2562โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรนะคะจะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะเบื้องต้นจังหวัดยโสธรจะสำรวจข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากนั้นนะคะจะร่วมกับกระทรวงเกษตรจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มด้วยค่ะค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานเองนะคะมีแผนเร่งสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมจำนวน9กลุ่มเกษตรกรสมาชิกรวมกว่า 2,100 รายให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นกลุ่มต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่โดยจะมีการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจัยทางการผลิตการเกษตรรวมถึงแหล่งทุนและเชื่อมโยงการตลาดสนับสนุนด้านโลจิสติกตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และในขณะเดียวกันนี้นะคะยังจะมีการพัฒนากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกันทางด้านรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์นี่นะคะกล่าวไว้ณที่นี้ค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วทางจังหวัดยโสธรนะคะจะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อินทรีย์วิถียโสธรเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่เพื่อสร้างนิวเจเนเรชันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะโดยจะสนับสนุนระบบการตรวจสอบนะคะการตามสอบเช่นการใช้ QR code ในการตามสอบสินค้าและร่วมกับจังหวัดยโสธรนะคะสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ชนิดอื่นๆนะคะอาทิเช่นพืชหลังนาได้แก่พืชปุ๋ยสดแตงโมพืชผักและพืชสมุนไพรรวมไปถึงปศุสัตว์อินทรีย์และสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้าออร์แกนิกต้อนเข้าสู่ตลาดภายในประเทศรวมไปถึงยังจะผลักดันส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคตอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนายสรรเสริญอัจจุดมานัสเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกนะคะได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีพ.ศ. 2559นี้ทางสปกเองได้เร่งส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดยโสธร4ตำบลใน2อำเภอซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายประมาณ 5,000 ไร่ไม่ว่าจะเป็นตำบลกำแมดตำบลโพนงามและตำบลหนองแหนอำเภอชุนกุบค่ะเรียกได้ว่ารวมพื้นที่กว่าทั้งหมดนี้นะคะ 3,500 ไร่และตำบลโคกสำราญอำเภอเลิงนกทาประมาณ 1,500 ไร่โดยทางสปกเองจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านองค์กรเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรทำนานาโซ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมและกลุ่มอนุรักษ์รวมไปถึงพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรค่ะเราก็เรียกได้ว่ากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินนี้นะคะให้สามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและยังมีการจัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนกันหลายหน่วยงานเลยนะคะเป็นการจับมือกันเป็นการเซ็น MOU ร่วมกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่จะต้องแบบว่าเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาเลยนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องทำเกษตรอินทรีย์ 100% นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเกษตรกรโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นดินที่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยดินก็จะไม่เสียนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนคือสามารถนี่จะแบบโอ้โหต่อไปอีก 10-20 ปีข้างหน้าไปยังลูกหลานเนี่ย
็ดินก็จะไม่เสียรวมไปถึงเราก็จะมีอาหารทางการเกษตรเนี่ยทานนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมถึงผู้ที่ผลิตอย่างเกษตรกรด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยในปี2559นี้ได้เดินหน้าเร่งที่จะพัฒนาสำหรับเกษตรอินทรีย์นี่นะคะให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงจะเข้าสู่ตลาดโลกภายในปี2560นี้ด้วยค่ะค่ะต้องบอกว่าโหมีการวางเป้าด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีเกษตรอินทรีย์อย่างน้อยเนี่ยกว่า 10% ต่อปีนะคะที่ทางสปก.เนี่ยได้มีการหนุนการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพื่อให้มีความยั่งยืนด้วยค่ะใช่เลยนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับเกษตรกรนี่นะคะโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนอินทรีย์วิถีสวทรเพื่อเป็นการบ่มเพาะนะคะเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่โดยจะมีการระบบดีกว่าที่เรียกได้ว่าทันสมัยมากๆสำหรับระบบการตรวจสอบ Trackability นี่นะคะซึ่งนั่นก็คือการใช้ QR Code ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกไปอย่างจะพูดเพิ่มเติมนะพอดีว่าไปทำงานเกษตรอย่างเงี้ยก็การทำเกษตรอินทรีย์ก็เรียกอีกอย่างนึงเป็นภาษาอินเตอร์หน่อยก็คือการทำออร์แกนิกใช่แล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะงงเออออร์แกนิกกับเกษตรอินทรีย์กับไฮโดรโปนิกใช่ตรงนี้นะอยากจะเน้นย้ำกันนะคะว่าเกษตรอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกเนี่ยแบบเดียวกันแต่สำหรับระบบการปลูกพืชไร้ดินหรือว่าระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยก็คือยังมีการใช้สารเคมีอยู่บ้างแต่ใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆนะคะเนื่องจากพืชบางชนิดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยจะมีแมลงมารบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการใช้สารเคมีในการกำจัดด้วยแต่ว่าใช้ในปริมาณที่แบบน้อยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเกษตรกรถ้าไปในยุคก่อนๆที่ยังไม่มีการเกษตรอินทรีย์เข้ามาหรือว่ายังไม่มีในเรื่องของระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกเข้ามานี่นะคะก็ได้เรียกว่าในทุกๆแปลงเพาะปลูกในเกษตรกรเองเนี่ยก็ขจัดปัญหาสำหรับศัตรูพืชหรือว่าแมลงนี้นะคะด้วยการฉีดยาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เบลเชื่อไหมว่าพี่เข้าใจว่าไอ้ไฮโดรโปนิกกับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกมันอันเดียวกันหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้ชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยคือคล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันออกไปคล้ายๆกันแต่ว่าก็เป็นการแบบโอ้โหแทบจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกนี้หมดเวลาแล้วค่ะช่วงหน้านี้นะคะเรายังมีคลิปดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรมาฝากกันต่อพักสักครู่ค่ะ